วัดเมืองนครสวรรค์ออกมาจับเพิ่มอีกหนึ่งใบเรียบร้อยเป็นตำแหน่งไหนครับนะที่ออกมาจับเพิ่มเลยครับสาราวุฒิเนี่ยสุรวุฒิเนี่ยคือคดีเก่าที่เรามีมูลอยู่แล้วแต่เราอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับตอนนั้นหลักฐานยังไม่ชัดเจนเราก็เรียกตัวมาช่วยอาจารย์ที่กองประการ2เดือนเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับให้เราเช็คที่ทางตำรวจภาคปกครองกับตำรวจท่านใดของคนที่อยู่ครับกำชับตลาดครับยาเสพติดนะฮะผมไปเยี่ยมตรวจเยี่ยมหน่วยนี่ก็บอกแล้วว่าเรื่องยาเสพติดนี่กำชับท่านผู้กำชาทุกระดับถ้าตรวจพบนี่ต้องดำเนินคดีเฉียบขาดต้องเด็ดขาดรวดเร็วรุนแรงแล้วก็แน่นอนนะผมประชุมทุกครั้งบอกว่าตำรวจก็สามเด้งนะรับโทษสามเด้งนะครับสามเท่าเป็นข้าราชการกำลังของรัฐค้าจำหน่ายได้เองครับอันนี้เราไม่เลี้ยงอยู่แล้วท่านครับตัวแปรที่เขาบอกว่ารับมาจากนายโอ๊ตเนี่ยฮะจะเป็นคนเดียวกับที่คดีไปรษณีย์ที่นครสวรรค์หรือเปล่าอันนี้กระบวนการก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะอันนี้กองข้าราชการได้สั่งให้ปปสืบสวนต่างๆทำให้หมดแล้วนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เราเก็บมาหลายเดือนแล้วนะเก็บมาเป็นเวลาหลายเดือนความเชื่อมโยงจากเราก็รายงานประสานท่านผู้ดูแลที่ภาค5ทราบโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้ดำเนินการเขาเรียบร้อยซึ่งเราไม่ใช่เราเลยเรารู้อยู่แล้วนะว่าเขาน่าจะมีผลพันถึงได้ผู้กำชาโดยท่านรองผู้จัดการก็แสดงไปให้มาช่วยในการตั้งแต่2กรกฎาคมปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ที่เขาดูเกี่ยวโยงนั่นตั้งแต่เกิดมิถุนาเขาคนเมื่อกี่รอบแล้วครับนี่ตอบไม่ได้ฮะแรงจูงใจของเขาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากธุรกิจอะไรของเขาอันนี้ไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบก็มีปัญหาเรื่องการเงินอาจจะทำอะไรเปล่าเรื่องส่วนตัวเรานะแต่ก็ยืนยันว่าทั้งตำรวจภาค5ภาค6นะครับโดยเฉพาะภาค6เราเองเนี่ยเรากำชับตลอดที่เกี่ยวข้องนี่ต้องอย่างที่บอกไปแล้วต้องรวดเร็วนะยิ่งเป็นตำรวจที่ต้องรวดเร็วเด็ดขาดรุนแรงนะครับทั้งเคสนี้เกี่ยวกับคำสั่งของกรมตำรวจปี2530ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้ตัวอยู่ที่ตัวเขาเองนะไม่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาที่ท่านรองกิรวัฒน์เนี่ยรู้ทราบดีตามประวัติเขามานานแล้วนะครับผู้การนครสวรรค์ผู้การอุทัยเนี่ยรู้ประวัติเขาอยู่แล้วเราเช็คเราติดตามเขาอยู่ตลอดทั้งทุกอย่างถึงเรียกตัวมาเกี่ยวกับที่ภาคแล้วก็เฝ้าระวังเขาวันที่เขาไปเนี่ยก่อนจะไปวันหนึ่งเขาโดนจับที่11ใช่ไหมวันที่10เนี่ยเขาอยู่11นี่เขาบอกขออนุญาตเจ้าหน้าที่บอกติดภารกิจเพราะเราเรียกตัวเราไม่ต้องการให้ไปถึงเรียกตัวเขาก็อยู่นครสวรรค์เนี่ยเรียกตัวเขามาอยู่ที่นี่นะเพื่อให้ห่างไกลจากพี่น้องประชาชนให้อยู่ในสายตาของผู้ว่านะแต่ก็ถือว่า